พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสิ่งที่ดีมองดูสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่83การเดินทางกลับบ้านตอนที่2เจ็บใจนักโมโหจนอกจะระเบิดด้วยไฟโทสะแล้วฮึข้าก็เหมือนกันแค่คิดถึงความพ่ายแพ้เพราะถูกพลังมรรคสมัคคีของเจ้าเด็กศิลานั่นข้าก็เจ็บใจจนจะทนไม่ได้แล้วข้าเองก็เจ็บใจไม่แพ้กันหรอกนะแต่อย่าลืมสิว่าถึงเราจะแพ้ในเมืองมรรคแต่ที่หมู่บ้านนี้พวกเราครอบงำจิตใจคนที่นี่ไว้หมดแล้วรวมถึงพ่อกับแม่ของเจ้าศิลาด้วย จริงด้วยสิพ่อกับแม่ของมันถูกตรึงไว้แน่นหนาขนาดนี้เจ้าศิลาช่วยไม่ได้ง่ายๆแน่คราวนี้ล่ะเจ้าศิลาจะต้องเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่พลังของโลภะโทสะโมหะนี่เราหมู่บ้านของเจ้านะศิลาทำไมถึงดูน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยนั่นสิมืดมืดเงียบเงียบวังเวงยังไงชอบกลขนลุกอะกลัวฮะเฮ้ยสมัยก่อนหมู่บ้านของข้าไม่ได้น่ากลัวแบบนี้หรอกนะตั้งแต่พวกมันเข้ามายึดครองหมู่บ้านนี้ก็มีแต่ทุกข์ร้อนอย่างกับมีไฟเผาไหม้ทั้งวันผู้คนที่เคยมีจิตใจดีงามก็กลับกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งกันขโมยข้าวของกันวุ่นวายมีเรื่องราวไม่เว้นแต่ละวันหาความสุขสงบไม่ได้อีกเลยเฮ้ยไม่น่าเลยต้องเป็นเพราะพวกปีศาจอกุศลมูลเข้าไปสิงใจแน่ๆเลยข้าก็ว่าอย่างนั้นแหละเดี๋ยวข้าต้องตามหาพ่อกับแม่ก่อนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนพ่อแม่ข้ากลับมาแล้วขอรับพวกเราช่วยกันตามหาด้วยดีกว่าท่านพ่อท่านแม่ของศิลาอยู่ไหนเจ้าคะท่านพ่อท่านแม่ซาลาเปาอยู่ไหนเจ้าปันห่วงกินอยู่นั่นแหละพวกเรามาตามหาท่านพ่อท่านแม่ของศิลาไม่ใช่ซาลาเปาพ่อยก็ข้าหิวนี่นะเดินมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะตอนนี้เจ้าปันสู้ผอมไปเยอะเลยแก้มหายไปความหล่อเลยลดลงไปตั้ง2ขีดฮึข้าสงสารเจ้าจริงๆนี่กันข้าว่าส้มซ่าต้องแอบปลื้มเจ้าปันอยู่แน่เลยใช่ไหมเรื่องนั้นน่ะใครๆก็รู้กันทั้งนั้นแหละข้าห่วงแต่เจ้าปันจะปลื้มซาลาเปามากกว่าส้มซ่านะสิเออโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใครมาตบหัวข้าว้ายใครมาหยิกแก้มข้าเนี่ยโอ๊ยใครมาต่อยพุงข้าข้ารู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครมองเราอยู่แต่ไม่เห็นตัวใช่ข้าก็รู้สึกเหมือนกันเฮ้ยมีปีศาจอยู่เต็มเลยว่าไงนะไหนปีศาจทำไมข้ามองไม่เห็นล่ะใช้แว่นสัมมาทิฏฐิสีศิลาเจ้าจะได้เห็นพวกมันจริงด้วยกันเข็มทองใช้พลังพร้อมกันเร็วเข้าสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
ฮ้ออ๋อพวกปีศาจอยู่นั่นเองง่ายพวกมันเห็นเราได้อย่างไรกากากูกูกูก็พวกมันมีสัมมาทิฏฐิเลยเห็นความดีความชั่วได้ชัดเจนแล้วไงโธ่เอ้ยข้าอยากได้มากไงแว่นนั่นจะได้เห็นบ้างเราเป็นผู้ร้ายจะเห็นความดีได้ไงเล่าไม่รู้จักคิดเออจริงด้วยลืมคิดเลยนี่กากากูกูกูว่าแต่คุยกันอยู่ได้ไปจัดการผู้บุกรุกได้แล้วเดี๋ยวข้าจะรีบไปแจ้งนายท่านก่อนกากากูกูแย่แล้วมีผู้บุกรุกมีผู้บุกรุกแพ้พวกเราลุยมาเลยจัดการมันเลยเฮ้ยโอยคิดว่าข้ากลัวเหรอเฮ้ยย้าร้องไปร้องไปเสร็จแน่นอนพร้อมไหมมาหึยหมุนไปเลยหมุนทำไมเอ้าโอ้ยโอ้ยเฮ้ยย่าให้ชุบชับ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 มาเลยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ดูทางนี่แบบนี้ต้องย้อนเฮ้ยข้าไม่เห็นปีศาจอะไรเลยหึทำไมข้าไม่เห็นเหมือนคนอื่นๆนะเจ้าปันเจ้าอยากเห็นปีศาจงั้นหรออื้ออื้องั้นเจ้าเอาแว่นสัมมาทิฏฐินี่ไปใส่ไว้แล้วระวังตัวด้วยนะพวกปีศาจมันอยู่เต็มไปหมดเลยอะนี่หืมจุปันเจ้านี่ทั้งรูปหล่อใจดีเป็นห่วงข้าอีกตั้งหากข้าปลื้มถูกคนแล้วเจ้าเอ๋คนสวยจะสาวน้อยไปอยู่กับพี่ก่อนจ้าโยทับเลยเป็นไงล่ะแบนแต๋แต๋วิ่งหนีเร็วเข้าซ้ำซ่าหายรอด้วยจุ๊บปันเอ้ยอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีโอ้โหวันนี้วิ่งพลิ้วเหลือเกินนะสี่คูณร้อยเสร็จข้าแน่จนเด็กกูแว่นกะกะกะกู้กู้ดูสิว่าจะหนีไปไหนพ้นนี่ถล่มมันให้หนักชุดใหญ่จัดเต็มเลยพวกเราขับไกลไปกับพิ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 บไอ้ทำไงดีเนี้ยไม่มีที่หลบแล้วเมื่อกี้ข้ายังตุ้ยท้องเจ้าไม่หายมันเลยพุ่งเด้งดึ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 งดีกากากูกูเฮ้ยเฮ้ยฮะว่าไงนะเฮ้ยอุ้ยน้องก็ของขึ้นอุ้ยโหงานนี้แม่มาเองบังแอบมาทำร้ายเจ้าปันของข้าเรื่องนี้ส้มซ่าจะไม่ทนอุ้ยเฮ้ยบางทีนางอาจเป็นมะลักแฝดได้นี่ได้โหยไม่ได้การแล้วเด็กจิ๋วนี่น่ากลัวเกินไปอย่าไปยุ่งด้วยเลยเพ่นเฮ้ยเฮ้ยเด็กจิ๋วตัวแสบฝากไว้ก่อนเฮ้ยไปละเฮ้ยเจ้าปันไม่เป็นไรนะข้าจะปกป้องเจ้าเองขอบใจนะส้มซ่าเฮ้ยเฮ้ยจงไปซะเจ้าปีศาจไม่ได้ผลไม่ได้เกิดแล้วงานเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้งานแล้วไปดีกว่ารอด้วยดิรอด้วยพวกปีศาจหนีไปนู่นแล้วพวกเราตามมันไปดีกว่าเผื่อจะเจอพ่อกับแม่และคนอื่นๆในหมู่บ้านงั้นรีบตามไปกันเลยไปกันเข็มทองโอ้ยอย่าวิ่งเร็วสิรอข้าด้วยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเจ้าปันวิ่งช้าๆแบบนี้เจ้าก็ดูเท่ไปอีกแบบนะเอ้าศิลาหยุดวิ่งทำไมล่ะนั่นสิมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรอทำไมคนพวกนั้นถึงเฮ้ยโมโหโมโหเห็นต้นไม้ก็โมโหเห็นก้อนหินก็โมโหเห็นของแล้วมันน่าหยิบน่าขโมยจริงๆได้โอกาสแล้วได้แล้วได้แล้วสมบัติของข้ามัวแต่เผลอก็เสร็จข้าสิข้าโกหกเก่งกว่าข้านี่แหละจอมโกหกอันดับหนึ่งไม่จริงข้าโกหกเก่งกว่าหลอกให้คนเชื่อข่าวเท็จได้ทั้งหมู่บ้านเลยข้าสิที่หนึ่ง
ข้าเก่งกว่าข้าเก่งกว่าข้าสิเก่งกว่าข้าสิเก่งกว่าทำไมหมู่บ้านเป็นแบบนี้ไปได้อะน่าเศร้าจริงๆพวกชาวบ้านถูกความชั่วร้ายครอบงำกันไปหมดศิลาจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป